สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนโขนติดหอยไฟ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 ยะองแตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็ดิบๆเถื่อนๆเลยครับเราอยู่ในช่วงชีวิตคนติดหอยนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะคือจะเป็นช่วงที่ผมได้ขอสอดแทรกขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเป็นชีวิตของผมเองนะครับแต่ละวันทำอะไรบ้างนะครับอาจจะมีสาระดีๆมาให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับสอดแทรกไปนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้ผมก็กำลังทำฟาร์มใหม่นะครับขยายฟาร์มเนาะก็จะมีวันนี้ก็จะมาดูวิธีการฝังกระเบื้องเทคนิคการฝังกระเบื้องของผมจะเป็นยังไงเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับไปชมกันเลยครับผมในนะครับกำลังทำบ่อใหม่นะครับนี่ทำบ่อเพิ่มนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูวันนี้จะเสนอเทคนิคการฝังกระเบื้องยังไงนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็หาพื้นที่ก่อนเนาะที่จะทำบ่อนะครับอันนี้พื้นที่ผมค่อนข้างจะเละเทะไปหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยปรับเอาฝังกระเบื้องก่อนนะครับอันดับแรกเราก็หาพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็หาระดับนี่หาระดับอันนี้สายเอ็นไม่มีนะครับก็เอาสายที่ผมทำกระชังนะครับมาใช้อะแดปต์ใช้นี่ก็หาแนวไว้นะครับครั้งนี้จะทำค่อนข้างจะดีหน่อยคือบ่อที่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้ระดับนะครับจับตั้งเอาเลยอันนี้ก็จะตั้งระดับหน่อยก็ได้อย่างนี้นะครับมาดูการฝังกระเบื้องนะครับว่าทำยังไงเมื่อเราถ่ายระดับมาแล้วนะครับนี่คือระดับเนาะทีนี้เราได้แนวแล้วทีนี้เราจะฝังกระเบื้องก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าขยันมากก็ขุดไปลึกหน่อยถ้าขยันน้อยอย่างผมก็เอาแค่ได้ระดับเนาะก็คือพอเสียบวางกระเบื้องไปได้นะครับผมก็จะขุดตามแนวเชือกที่ขึงไว้นะครับนี่ขุดให้ล้วนๆอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเจอเศษหินเศษอะไรใหญ่ๆก็เอาออกนะครับเพราะมันจะเป็นอุปสรรคเราก็เอากระเบื้องที่เราตัดนะครับมาทีนี้ผมสังเกตผมจะไม่ขุดออกนะครับผมแค่เหมือนคล้ายๆพรวนดินนะครับเพราะว่าระดับมันไม่ลึกเท่าไหร่ผมก็ใช้ไม้ระดับอยู่นี่นะครับเล็งแนวก่อนนะครับเล็งนิดนึงทําท่าเหมือนจะเป็นช่างนะครับก็พยายามถ้าตั้งใจมันก็จะออกมาดีเคาะเคาะไปก็แนวก็ประมาณนี้นะครับก็เล็งดูดีๆโอเคก็ใกล้เคียงนะครับผมก็ไม่ได้เอาเป๊ะมากนะครับก็เอาแค่ใกล้เคียงนะครับผมก็ใช้สกรูนะครับยิงยึดกับอันนี้ไว้นะครับกันมันเลื่อนนะครับยิงไปเลยครับเพราะว่าข้างหลังผมก็ทำไม้ไผ่ไว้นะครับไว้รับนี่นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทำฟาร์มอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่ทำคลิปเต็มเท่าไหร่ก็จะพยายามสอดแทรกเข้าไปเนาะว่าชีวิตคนติดหอยเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็สำหรับ FC ที่ติดตามนะครับก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงชีวิตคนติดหอยนี่ก็จะออกจะเป็นไลฟ์สไตล์ของผมเองนะแบบไม่เฟคเลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับครั้งหน้าจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการตัดกระเบื้องเนาะเล็กๆน้อยๆช่องนี้แต่พยายามสอดแทรกให้เพื่อนๆนะครับเพราะรอทำคลิปเดียวยาวๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรอนานนะครับเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปก็ต้องใช้เวลาตัดต่อนะครับคลิปนี้ก็เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงชีวิตคนติดหอยนี่ก็จะเป็นดิบๆเถื่อนๆไม่ตัดต่ออะไรมากมายนะครับก็อาจจะมีสาระปนอยู่บ้างนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่เป็นคลิปที่มีสาระจังๆเนาะแล้วก็เกษตรน่ารู้ทั่วไปเลยครับยังไงก็ช่วยก
ดติดตามช่องคนติดหอยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์พอจับหอยขอบพระคุณครับ